ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนของการเดินรถไฟนะครับก็มีคำถามเข้ามานะครับเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าแสงไฟของหัวรถจักรหรือรถไฟดีเซลรางเบื้องหน้าในขณะที่ขบวนรถเนี่ยทำการเดินรถในเวลากลางคืนนะฮะสามารถสาดส่องไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมเลยนำคลิปบรรยากาศการเดินรถไฟในเวลากลางคืนนะครับตัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันและนี่ก็คือบรรยากาศของการทำขบวนรถด่วนพิเศษที่22นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแสงไฟหน้ารถเนี่ยนะครับสาดส่องไปได้ระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ความเข้มข้นของแสงเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวรถจริงๆเนี่ยประมาณ150เมตรนะครับแต่รัศมีการมองเห็นเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะมองเห็นไปได้ประมาณ300เมตรนะครับฉะนั้นนะครับพนักงานขับรถไฟเนี่ยจึงต้องมีความไวต่อการตอบสนองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะมองเห็นที่มีความจำกัดนะครับพนักงานขับรถไฟเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดไฟในเวลากลางคืนให้สว่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อีกทั้งยังต้องเปิดวีดสัญญาณนะครับเพื่อเตือนผู้ที่อยู่แวดล้อมนะเป็นระยะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถไฟนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงพระภาสวรรค์ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ